ปกรณ์ที่เราจะสั่งซื้อก็ยุทธกรส่วนใหญ่ก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนของในบ้านเราครับนะเหมือนบ้านคุณนะคุณมีของใช้ทุกอย่างบ้านคุณต้องมีอย่างนี้มันก็ใช้ตามระยะเวลาพอถึงเวลาที่เสื่อมคุณต้องซื้อใหม่นะถูกต้องไหมคุณต้องซื้อใหม่คุณต้องซื้อใหม่แต่แนวทางในธนาคารอย่างเงี้ยสำหรับผมก็คือผมก็บอกคือมอบนโยบายแบบของว่าเราจะลดนะลดปีนี้เนี่ยที่จะเสนอโครงการมาส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาซ่อมบำรุงในบ้านบำรุงก็คือของเหมือนของใช้ในบ้านเราอ่ะของนี้ยังบำรุงอีกหนึ่งเอามาทำเองนะพึ่งพาตนเองนะทำให้มันสามารถใช้อยู่ได้ระยะหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนของใช้ในบ้านเหมือนคุณหมดทิชชู่คุณต้องเข้าห้องน้ำคุณใช้ทิชชู่แล้วคุณบอกว่าเอ้ยทิชชู่ห้ามซื้อนะปีนี้ก็ถามว่าคุณเข้าห้องน้ำคุณจะใช้อะไรครับผมไม่มีความรู้สึกผมก็บอกว่าเนี่ยคำนี้ไม่มีในหัวผมแล้วก็ไม่มีมานานแล้วเห็นว่ามันหายไปนานดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ